คลิปนี้จะเป็นการรีวิวเป้ใบนี้ Modern Dayfarer V2 Backpack มันก็จะเป็นกระเป๋าเป้เวอร์ชั่น2ของ Modern Dayfarer จริงๆเขาเคยมีเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ละเพียงแต่ว่าตอนนั้นเรายังไม่ได้นำเข้าตอนนำเข้าพอดีตอนที่เขามาเวอร์ชั่น2ก็จะเป็นเวอร์ชันที่แบบได้รับการปรับปรุงมาหลายจุดขั้นแรกเลยมันเป็นเป้ที่ดูเรียบง่ายตามสไตล์การออกแบบของ Modern Dayfarer ถ้าใครติดตาม Modern Dayfarer จะเห็นว่าเขาเน้นการออกแบบที่1ก็คือว่ามันไม่โชว์แบนเรียบๆคลีนมีความคลาสสิกก็คือใช้ไปได้เรื่อยๆไม่ต้องแบบเพนเปลี่ยนแล้วเราต้องเปลี่ยนตามอะไรเงี้ยเน้นฟังก์ชันตามสไตล์เยอรมันเพราะว่า Modern Dayfarer เนี่ยจะเป็นแบรนด์เยอรมันแล้วก็แน่นอนเขาก็โตมาจากฝั่ง Kickstarter เหมือนกันเพราะนั้นเรื่องฟีเจอร์เรื่องอะไรเนี่ยหายห่วงเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ให้ดูเราเล่าให้ฟังก่อนว่ามันเป็นเป้ไซส์ขนาด24ลิตรนะเป็นเป้ที่มีความจุระดับนึงแต่ว่าดูไม่ใหญ่เวลาอยู่บนหลังเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปดูการสะพายกันก่อนป่ะรู้สึกได้เลยว่าแพดเขาอะเวิร์กอันนี้บอกจริงเพราะแพดอะสะพายปุ๊บรู้สึกเลยว่ามันไม่กดทับมากมันแบบว่ากระจายน้ำหนักค่อนข้างดีแพดเฟิร์มมากอะแต่ว่าตัวเชสต์แสบต้องซื้อเพิ่มนะหรือว่าใครอยากได้ตัวเวสต์แสบที่เป็นเอาไว้แบบคาดเอวอะก็ต้องซื้อเพิ่มเหมือนกันแต่ว่าตอนที่ผมรีวิวยังไม่ได้เข้ามาก็เลยยังไม่ได้เอามาให้ดูเนี่ยแล้วก็ปรับง่ายๆเนี่ยดึงปุ๊บอย่างนี้ได้นะตรงปลายสายเขาทำเป็นห่วงไว้ด้วยแอบให้แบบว่าชอบใช้มือดึงเงี้ยก็ได้แล้วก็มีตัวรัดสายอยู่ด้วยแอบเป็นพลาสติกด้วยอันนี้ไม่ได้เป็นแบบแค่อีลาสติกทั่วไปอันนี้ผมสูง180เนี่ยเป็น24ลิตรที่แบบว่าอยู่บนหลังแล้วมันพอดีอ่ะแล้วเนี่ยตรงบริเวณหลังเนี่ยตัวแผ่นของเขาอ่ะมันโค้งตามหลังเราอันนี้เป็นการออกแบบตามอีโคโนมิกเลยเป็นแบบว่าสรีระศาสตร์ตรงเนี้ยมันจะโค้งตามหลังเราดีงามเดี๋ยวเราไปดูฟีเจอร์อื่นกันต่อเห็นการสะพายไปแล้วเนาะก็อย่างที่บอกเวลามันอยู่บนหลังมันดูไม่ได้ใหญ่นะแต่ว่ามันได้ถึง24ลิตรอีกข้อนึงที่ผมชอบเลยสำหรับเป้หลายๆใบเนี่ยชอบการที่มันตั้งได้ด้วยตัวเองเนี่ยModern Dayfarer เป็นเป้ที่สามารถตั้งได้โดยไม่ต้องไปพิงอะไรเขาออกแบบมาได้ดีมากเลยแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดเด่นก็คือมันขยายได้แต่ก่อนที่ไปตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเล่าเรื่องวัสดุให้ฟังก่อนตัวผ้าที่เขาใช้เนี่ยจะเป็น 840D บาลิสติกไนลอนเคลือบกันน้ำเป็นระดับ Water Repellent อีกทีนึงบาลิสติกไนลอนเนี่ยก็จะเป็นผ้าที่แบบมีความทนมีความทับมีความแกร่งละอันนี้ถ้าหลายๆคนที่แบบสนใจเรื่องพวกกระเป๋าเยอะๆเนี่ยก็จะได้ยินตัวบาลิสติกไนลอนอยู่บ่อยๆก็จะเป็นผ้าที่เอาชอบเอาไว้ทำตูดกระเป๋าตัวนี้ก็ใช้บาลิสติกไนลอนทั้งใบเลยแล้วก็ใส่โน้ตบุ๊กได้จากข้างบนแบบนี้ข้างบนซิปเป็น YKK Aquaguard นะผ้าข้างในเนี่ยจะเป็นโพลีเอสเตอร์แต่ว่าเป็นแบบลิสท็อปนะแล้วก็เป็นแบบลายกริดเป็นสีเทาแบบนี้จะเป็นช่องบุนุ่มสามารถใส่ MacBook 16นิ้วได้เลยไปสบายๆเลยคือลงไปลึกเลยอ่ะจริงๆก็แบบว่าใส่ไซส์ใหญ่ได้เลยแล้วก็มีมือจับแบบบุนุ่มตรงนี้แต่เป็นโลโปรไฟล์นะซ่อนอยู่ข้างหลังแล้วก็ตัวเมื่อกี้เนี้ยที่เราสะพายให้เห็นเนี่ยเขาจะออกแบบให้มันลู่ตามไหลลงมาช่วยเรื่องการพยุงได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวลักษณะของแพดเนี่ยค่อนข้างหนานุ่มเลยตัวเนี้ยเขาจะไม่ได้มีตัวเชสต์แท็กมาให้นะต้องซื้อแยกเขาจะมีขายแยกแต่ว่าตอนที่ผมรีวิวอยู่เนี่ยยังไม่ได้มีนำเข้ามาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอาจจะมีค่อยๆตามเข้ามาจะเป็นเชสต์แท็กหรือว่าใครอยากได้ก็ลองสอบถามมาที่ I Love To Go ก็ได้ว่ามีไหมเมื่อไหร่จะมีอะไรเงี้ยอาจจะจองไว้อะไรเงี้ยเดี๋ยวอาจจะได้ลองดูว่าจะนำเข้ามาเมื่อไหร่นี่เขาจะสามารถเอาตัวเชสต์แท็กเนี่ยติดเข้าไปตรงนี้ได้เนี่ยจะเป็นตัวแถบสแต็ปแบบนี้ให้เราสามารถติดเชสต์แท็กเพื่อล็อกตรงกลางได้เชสต์แท็กก็จะเป็นบัคเคิลแม่เหล็กด้านหลังให้ดูที่จะเวลากระเป๋าคว่ำอยู่เราสามารถจับขึ้นมาได้ง่ายๆซึ่งไอ้ด้านหลังเนี่ยมันก็สามารถเอาไว้ใส่ตัวคันชักอ่ะเนี่ยก็เสียบเข้าไปปุ๊บก็สะดวกในการเดินทางแล้วก็มีแผ่นค่อนข้างใหญ่แต่ว่าจะมีโฟลว์ให้อากาศเข้าแบบนี้นะด้านล่างนี้จะมีเหมือนแบบเป็นลูปเนี่ย2ฝั่งเอาไว้ติดเป็นเหมือนแบบว่าที่เป็นฮิปสแตร็ปเงี้ยให้เราสามารถล็อกที่บริเวณเอวได้อันนี้ซื้อแยกแต่ว่าตอนที่เรารีวิวอยู่เนี่ยยังไม่ได้เข้ามาประมาณนี้แล้วก็ข้างหลังมีช่องซิปแบบนี้เป็นฮิดเดนพ็อกเก็ตเอาไว้ใส่พวกคาร์ดบอร์ดแบบนี้ได้เลยนะเนี่ยเข้าไปรูดซิปปิดแบบนี้ได้คืออยู่ข้างหลังแล้วมันอยู่ลึกเข้ามาด้วยไม่มีใครมาเอาได้แน่นอนนอกจากช่องซ่อนตรงนี้ยังมีช่องซ่อนตรงนี้อีกเนี่ยตรงนี้ที่เป็นข้างๆกระเป๋าเนี่ยที่มันเป็นปีกออกมาเนี่ยข้างหลังเนี่ยเขาทำบังตัวซิปไว้อันนี้จะมีช่องขนาดใหญ่เลยเนี่ยมีช่องตะข่ายข้างล่าง2ช่องเนี่ยข้างบนมีฮุกให้ด้วยนี่ติดปุ่มแจได้แล้วไอ้ช่องเนี้ยก็ใส่ของได้เยอะเลยนะพื้นที่ใหญ่มากผมว่าอันเนี้ยใช้เดินทางได้เวิร์กมากคือแบบว่ามันมีช่องซ่อนเยอะไปยุโรปนี่ต้องสู้กับพวกเราโจรกรรมเยอะนิดนึงนะอันนี้ก็คือแบบ
ตัวช่องซ่อนด้านหลังเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็บริเวณด้านนี้อีกฝั่งนึงจะมีมือจับให้ด้วยก็คือแบบมือจับเนี่ยมีทุกที่เลยมีด้านบนมีด้านข้างแบบนี้เนี่ยยกแบบนี้ได้แล้วก็มีด้านหลังส่วนด้านแข้งตรงนี้ก็จะมี Label Modern Defaler เล็กๆเขาเป็นแบรนด์ที่เน้นโลโปรไฟล์อยู่ละช่องไซส์พ็อกเก็ตเนี่ยสามารถใส่แบบขวดโอวาล่านี่เป็นขวดที่เวิร์กมากคือสามารถดูดน้ำก็ได้ยกรถก็ได้มีรีวิวไว้แล้วลองไปดูไซส์32เกือบใหญ่สุดละมีไซส์40ใหญ่กว่านี้โอวาล่ามันจะสามารถล็อกได้นะมันมีหูหิ้วใช่ไหมแล้วถ้ากดลงไปมันก็จะล็อกเลยแล้วมันลีกพูฟเพราะว่ามันดังเรื่องการรั่วอยู่แล้วเนี่ยใส่ไปเห็นไหมเนี่ยเอาดีไซน์ให้ช่องนี้มันขยายได้ใส่ขวดใหญ่ๆนี่32ออนนะใส่ได้สบายๆหรือใครใช้แบบขวดไซส์เล็กหน่อยอ่ะโอวาล่าไซส์24ก็ได้เนี่ยเขาเย็บไว้แบบนี้เพื่อให้เวลามันใส่ขวดลงมาแล้วอ่ะตรงนี้มันจะดันออกก็คือเป็นแบบพวกงานดีเทลอ่ะมีสีให้เลือกเยอะมากโอวาล่าอ่ะหลายไซส์ด้วยอ่ะประมาณนี้ใครอยากเอาไปใส่ขากล้องอันนี้คือ Coleman Zero Wide เป็นขาคาร์บอนที่เบาแล้วเนี่ยมันเล็กกว่าขวดน้ำอีกอ่ะเนี่ยไซส์มันอ่ะเนี่ยใส่เข้าไปเหลือๆแต่มันไม่มีสายรัดนะต้องระวังหน่อยเท่านั้นเองด้านหน้าตัวเนี้ยจะเป็นตัวล็อกของทางฟิตล็อกเวลาปลดล็อกเนี่ยเป็นแมกเนติกนี่เห็นมั้ยมันใช้ปลดเปิดอย่างเงี้ยมันเหมือนเอามือสไลด์ไปแล้วออกปึ๊บหลุดออกมาละนะแล้วเวลาแปะกับแปะเข้าไปเลยมันจะเป็นความเท่สไตล์ฟิตล็อกเขาอยู่แล้วเขาจะแบบมีตัวบัคเคิลใหม่ๆออกมาเรื่อยๆอันนี้ก็เปิดออกได้อันนี้เห็นไหมมันจะเป็นฝาพับปิดลงมาแบบนี้แล้วข้างบนเขาจะดีไซน์เป็นเส้นเฉียงเวลาพับลงมามันจะได้กันน้ำเข้าแล้วก็ตรงสายเนี่ยมันสามารถปรับได้นะเนี่ยก็ขยายขึ้นไปตามการใช้งานแบบนี้เวลาของเยอะๆอ่ะพื้นที่ตรงนี้มันก็จะดันออกแล้วเราก็สามารถแบบปิดขึ้นมาข้างบนได้เลยแบบนี้ทำให้มันสามารถขยายพื้นที่กระเป๋าได้ดูดีดูเท่แล้วก็เวลาปิดลงไปอ่ะปิดปึ๊บมีช่องลับอีกเนี่ยช่องลับเขาเยอะนะหลายช่องเลยเนี่ยตรงนี้เห็นไหมที่มันเป็นแบบว่ากระเป๋าเรียบๆแบบนี้จริงๆข้างๆตรงนี้เขามีช่องลับตรงนี้เนี่ยเข้าไปข้างในตรงนี้ก็จะเป็นช่องแบบพื้นที่ใหญ่ๆเลยเราสามารถใส่ของได้เยอะแยะเลยนะอันนี้จะเป็น Tech Pouch ของทาง Modern Defaler ซึ่งความพิเศษคือมันแบนแล้วก็เรียบแต่ว่ามันใส่ของได้เยอะนะถ้าเราใส่ของเยอะมันก็จะค่อยๆขยายออกมีความแบบยูนิคมากตัวนี้เคยรีวิวแล้วลองไปดูได้เนี่ยใส่เข้าไปได้เนี่ยปึ๊บเรียบร้อยอีกจุดหนึ่งที่โดดเด่นของตัวนี้คือบริเวณด้านล่างเห็นไหมเขามีรูระบายอากาศเพราะว่าเขาเอาไว้ให้ใส่รองเท้านี่เราสามารถเปิดนี่ออกมาได้เนี่ยมันจะเป็นถุงด้านล่างแบบนี้ถุงใหญ่ๆเลยมันแยกพื้นที่ของรองเท้าเวลาเราจะใส่รองเท้าสมมติไปยิมไปเตะบอลไปอะไรเงี้ยเราไม่ต้องไปหาถุงพลาสติกที่เป็นพวกชูเพ้ามาใส่แยกใส่ลงไปนี้ได้เลยเพราะมันไม่เลอะข้างในแน่นอนเพราะว่ามันแยกพื้นที่กันอยู่อย่างนี้เราก็เอารองเท้าใส่เข้าไปซึ่งมันใช้ได้ถึงแบบไซส์14ก็ได้เนี่ยเห็นไหมเอารองเท้าใส่เข้าไปมันก็จะไม่เลอะกระเป๋าข้างในประมาณนี้ไม่ค่อยเห็นนะกระเป๋าที่มีตัวนี้น้อยเอาจริงเปิดออกมาอีกจุดหนึ่งที่เจ๋งของไอ้ตัวนี้คือมันเป็นกระเป๋าที่สามารถเปิดด้านหน้าแบบแคมเชลได้แบบนี้ปึ๊บเปิดออกมานี่เลยเห็นไหมอันนี้คือรองเท้าที่เราใส่เข้ามาเนี่ยมันคือถุงเนี่ยทั้งถุงเลยด้านหลังยังมีที่ใส่ของอีกเนี่ยใส่เสื้อผ้าใส่อะไรเงี้ยเอาไว้แยกชั้นหนึ่งแล้วก็บริเวณด้านนี้ก็มีที่ให้ใส่ของเป็นช่องตะข่ายใหญ่ๆแล้วก็อีกช่องหนึ่งเป็นช่องปิดทึบให้คุณสามารถใส่ของได้หลายช่องเลยคือมันเป็นกระเป๋าที่เรียบง่ายแต่แบบเขาดีไซน์ช่องไว้แบบเยอะอ่ะเนี่ยแล้วไอ้ซิปตะข่ายเนี่ยเขาดีไซน์ให้ตรงเนี้ยมันสามารถขยายได้เพื่อให้เวลาใส่ของที่มันมีความหนาเข้ามาเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะตั้งขึ้นแบบว่าคิดถึงการใช้งานจริงๆอ่ะเนี่ยเขาก็จะมีพับทบให้สามารถขยายขึ้นมาได้อะไรเงี้ยใส่ external hard disk เข้าไปใส่ตัวชีชาร์จเข้าไปข้างล่างใส่ไฟเข้าไปอันหนึ่งอย่างเงี้ยได้เหลือจะเห็นเลยว่าเอ้ยมันน่าใช้มากเลยเนี่ยปึ๊บแต่เวลาขยายล่างก็ขยายได้สมมติเราใส่ของเอาไปเยอะๆอ่ะใส่เสื้อเข้าไปข้างบนปึ๊บเนี่ยมันก็จะขยายล่างได้นะแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้
เนี่ยผมชอบยกเขาที่มันแบบขยายได้แบบนี้เวลาใช้งานจริงแล้วบางทีเราจำเป็นต้องใช้อย่างเงี้ยมันก็ตอบโจทย์ผมว่ามันแบบดูเยอรมันมากมันคิดฟีเจอร์มาก่อนแล้วก็แบบค่อยๆทำให้มันออกมาเป็นแบบหน้าตาแบบนี้เป็นแบบฟอร์ม follow function เลยก็เรียบร้อยแล้วนะสำหรับตัวนี้ Modern Dayfarer Dayfarer V2 Backpack เป็นกระเป๋าแบ็คแพ็คที่ผมว่าเจ๋งเลยฟีเจอร์ดีมีแบบฟังก์ชันเด่นแมทีเรียลเจ๋งมีชาติตระกูลมาจากเยอรมันใครสนใจก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะอยากเอาของเข้ามาลองอยากอะไรเงี้ยได้หมดที่ LINE @elleptogo หรือจะทาง Facebook Messenger ก็ได้อยากสั่งซื้อก็เช่นเดียวกัน LINE @elleptogo หรือจะ Facebook Messenger ก็ได้เหมือนกันรวมไปถึงช่องทางอื่นๆอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นให้ Shopee Lazada TikTok ก็ได้นะเรามีให้คุณเข้าไปเลือกสรรที่คุณอยากได้ได้เลยย้ำอีกทีถ้าคุณสนใจสินค้าตัวไหนของ elleptogo ก็ตามแต่นะอยากให้ทักเข้ามาที่ LINE @elleptogo นะเพราะว่าทางนี้เราจะสามารถตอบได้ว่ามันมีโปรโมชั่นอะไรอยู่บ้างในช่วงนั้นถ้าคุณอยากได้สินค้าตัวไหนบางทีมันมีโปรอยู่ณขณะนั้นหรือว่าโปรเพิ่งหมดไปเราอาจจะยังให้ได้หรือโปรกำลังจะมาเราอาจจะให้ได้แอดมินจะช่วยคุณได้แต่ย้ำว่าไม่ได้บอกว่าทุกครั้งที่คุณติดต่อมาเราจะต้องให้ส่วนลดนะอันนี้เดี๋ยวเข้าใจผิดเพราะว่ามีบางคนทักมาว่าดูรีวิวมาเขาบอกให้ทักมาเดี๋ยวได้ส่วนลดไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นทักมาอันไหนลดได้อันไหนกำลังมีโปรยังไงเงี้ยเดี๋ยวแอดมินเขาดูให้ว่าลดได้เราลดให้แต่ถ้าลดไม่ได้เดี๋ยวเราก็บอกว่าอันนี้ลดไม่ได้จริงโอเคเข้าใจตรงกันเจอกันคลิปหน้าคุณครับผม